าทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้เรามาดูสติกเกอร์จิ๋วๆกันบ้างนะเอาไว้สำหรับติดแพนเนอร์ติดไดอารี่น่ารักมากๆเลยนะคะนี่ที่เบสมีอยู่ในมือก็จะประมาณนี้นะคะพวกนี้เนี่ยอย่างอันที่เป็นพับๆเนี่ยเขาก็จะแถมมากับพวกสมุดแพลนเนอร์นะคะถ้าใครเคยซื้อสมุดแพลนเนอร์แบบนี้จะได้รับสติกเกอร์จิ๋วๆแบบนี้แถมมาค่ะก็ตอนนี้มีอยู่ในมือเบสทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะน่ารักมากเลยนะนี่เป็นแบบนี้นะคะมีลายอะไรบ้างวะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็น My Melody ค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็ My Melody อีกแล้วนะคะเขาก็จะให้มาเข้าธีมกับตัวสมุดเลยนะอันนี้ Little Twin Star นะ Little ค่ะแล้วก็อีกอันนึงเป็น My Me นะคะแล้วเขาก็สามารถเหมือนกับฉีกได้โดยใช่ปะเขามีเส้นปะมาให้นะคะถ้าฉีกก็ดีนะเราก็สามารถแบบเก็บเขาง่ายดีนะเวลาหาลายหาอะไรก็จะง่ายกว่าพับๆใช่ไหมเดี๋ยวเบสจะจับเขาฉีกออกมานะจึงน่ารักมากเลยนี่ฉีกออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนดูสิเห็นไหมน่ารักฟุ้งฟิ้งเลยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะทุกคนเป็นแบบเนื้อฟิล์มอันนี้ก็เอาไว้ติดแพนเนอร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเรียกได้ว่านานมากแล้วอะค่ะเก่าสุดๆเลยเบสใช้ตั้งแต่สมัยอยู่มหาลัยนะคะตัวนี้นี่ตอนนี้ก็คือเหมือนทำได้แค่เก็บเขาเอาไว้ในความทรงจำนะคะไม่อยากใช้ต่อแล้วเพราะว่าใช้หมดแล้วมันก็หาซื้ออีกไม่ได้แล้วนะคะอันนี้เท่าไหร่95บาทมีราคาด้วยนะต่อไปค่ะ5เล่มนี้นะคะเป็นของลิมิเต็ดจากญี่ปุ่นค่ะในไทยไม่น่ามีขายไม่เคยเห็นเลยนะก็เป็นเหมือนกันค่ะเป็นสติกเกอร์เล่มเล็กๆนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาก็จะมีดวงเล็กๆให้นะคะเนี่ยคือมันก็จะมีดวงเล็กๆจิ๋วๆที่เอาไว้ติดแบบแพลนเนอร์อะไรอย่างนี้ได้นะคะเนี่ยเห็นปะมันจะมีจิ๋วมากๆเลยนะน่ารักนะคะตัวนี้เห็นปะจิ๋วไหมจิ๋วมากมีหลายแบบเลยนะคะคือเบสเป็นคนชอบสติกเกอร์แบบนี้มากๆเลยนะอันนี้ก็คือจะเป็นลาย My Melody นะคะเขาจะมี2เล่มอันนี้เป็นลายชินามอนค่ะทุกคนเบสให้ดูเล่มหนึ่งละกันมันก็จะเหมือนกันนะคะ2เล่มแบบนี้เนาะแล้วก็ข้างในเนี่ยทุกคนเขาก็จะมีแบบจิ๋วๆแบบนี้ติดมาให้นะคะเราก็สามารถที่จะลอกติดแพลนเนอร์ติดอะไรได้เลยนะใครที่ดูชอบของกระจุกกระจิกก็น่าจะชอบตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือราคาเขามีราคาติดด้วยป่ะ380เยนค่ะอันนี้410เยนเอาทำไมราคาไม่เท่ากันอ๋ออันนี้รวมภาษีนะคะคือ410เยนนะอันนี้เป็น Little Twin Star ก็เท่าไหร่ลองคำนวณดู100กว่าบาทนะคะเนี่ยเล่มแค่เนี่ย100กว่าบาทแล้วอะคิดดูLittle ก็จะเป็นดวงเล็กๆก็มีนะคะหรือว่าบางอันก็อาจจะเป็นดวงใหญ่ๆก็มีเป็นแบบย่อยๆนะคะหยิบย่อยก็เบสก็ชอบของกระจุกกระจิกก็เลยชอบอะไรแบบนี้มากเลยนะคะต่อไปค่ะทุกคนเป็นนี่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยรวมคาแรคเตอร์ค่ะคือ2เล่มจะไม่เหมือนกันอย่างอันนี้จะมีโปแชโกทักซิโดแซมแล้วก็เชียรี่ชุมนะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็จะมีโกโลพิกาดอนค่ะมีไอตัว5ตัวค่ะนะนินุนิวเนเนโยโยนะคะแล้วก็จะเป็นเฟรชพันค่ะทุกคนนี่ก็คือคุ้มมากเล่มนึงก็คือมีหลายคาแรคเตอร์เลยนะเปิดมาเป็นทักซิโดแซมโปแชโกนะคะก็อันจิ๋วๆก็มีนะคะนี่โปรเจกโกน่ารักมากมีอันจิ๋วอีกปะไม่มีจิ๋วเท่ากว่านี้แล้วหรออันนี้ไม่ค่อยมีจิ๋วนะคะเพราะว่ามันรวมคาแรคเตอร์ไงใช่ปะอีกอันนึงค่ะนี่ก็น่ารักอ
และอันสุดท้ายค่ะเจ้า Hello Kitty อันนี้ก็เหมือนกันนะคะมี2เล่มจึงข้างในก็คือแบบจะมีสติกเกอร์จิ๋วๆนะคะน่ารักนะคะตัวนี้เบสเสียดายมากเลยอ่ะทำไมเขาไม่เอาคอนี้เข้ามาขายหรือมีแต่เบสไม่เคยเห็นก็ไม่รู้นะแต่เหมือนแบบตอนที่เบสซื้อมาจากญี่ปุ่นคือคนถามเยอะมากว่าซื้อมาจากไหนแบบทำไมหาซื้อไม่ได้เออแต่อันนี้ก็ไม่แน่นะคะว่าร้านเกรฟจะมีหรือเปล่าร้านเกรฟเขาก็จะมีแบบแทบทุกอย่างเลยคือเบสว่ามันดีมากๆเลยนะคะค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือสติกเกอร์จิ๋วๆในคลิปนี้นะคะที่เบสมารีวิวให้ดูกันเนาะแล้วก็จริงๆเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าซองอั่งเปาเนี่ยมันใส่อันนี้พอป่าวะเฮ้ยทุกคนเรามีความหวังนะเหมือนว่าซองอั่งเปาจะใส่ได้นะคะเบสว่าจะเอาซองอั่งเปาใส่ตัวนี้เอาไว้นะคะจะได้แบบรวบรวมเขาเอาไว้แล้วก็เอาไว้ถนอมเนาะทุกคนต้องช่วยเบสจำนะคะว่าเบสเนี่ยใส่เขาไว้ในซองอั่งเปาไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเวลาเบสหาเนี่ยเบสจะลืมนะจริงๆเป็นคนลืมเอ้ยมันเหมือนจะยาวกว่านิดนึงหรือเปล่าก็นิดเดียวปะเอออย่ามีปัญหาเลยช่วยพอดีให้หน่อยได้ไหมจึงได้ละมั้งทุกคนมันอาจจะดูเลยมานิดนึงแต่เบสว่าก็โอเคนะคือมันก็สามารถปิดซองได้นะคะโอเคค่ะทุกคนน่ารักกุ้งกิ้งมากๆเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคะ